สวัสดีทุกๆคนในช่องนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel คลิปนี้ผมจะทำการจำลองเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมประจำฤดูกาล 2023-2024 ก็จะเป็นนัดที่2ของฤดูกาลเป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ก็เล่นกันที่ไวท์ฮาร์ทเลนนะหรือท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับผมจะเป็นเกมระหว่างคณะของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะอาจจะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจเลยนะสำหรับเกมวันนี้นะก็มีแฟนบอลทั้ง2ทีมนะทั้งคณะเจ้าบ้านแล้วก็ทางด้านของทีมเยือนที่ใส่ชุดแดงอยู่ตรงนั้นนะโอ้มาให้กำลังใจเนี่ยทั้ง2ทีมกันอย่างเนืองแน่นเลยก็ดูจากสายตาแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยก็พร้อมลงสนามนะแล้วก็จะมีนักเตะเนี่ยชุดใหญ่เลยนะลงสู่สนามก็ถือว่าพร้อมทั้งคู่เลยนะในการที่จะดวลกันในเกมนี้นะครับผมก็มาปลุกใจกันเล็กน้อยนะสำหรับทางด้านของแฟนบอลเจ้าบ้านเดี๋ยวเรามาดูเสร็จและชื่อตัวจริงกันทั้ง2ทีมกันนะครับผมว่ามีใครถูกส่งลงสนามบ้างเริ่มจากเจ้าบ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นะมีวิคาริโอคิเซียโรเมโรฟานเดเฟนเอเมอร์สันอูโดกิโอลิเวอร์สคิปอีบิซูมาเจมส์แมดิสันลิยาคูเชสกี้ซองเฮอร์มินแล้วก็ลิชาริซอนนะครับผมส่วนทางด้านของแมนยูไนเต็ดนะมีโอนาน่ามีดิสโดมาร์ติเนสลาฟาวาลาแล้วก็ฟาบิสกาลูกชอบูโนฟานเดคาเซมิโรเมสันเมาอเลฮานโดกานาโชแอนโทนีแล้วก็มาคัตแรดฟอร์ดนะครับผมมาลงสนามในเกมนี้ก็ถือว่าก็ทั้ง2ทีมก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะก็จะเป็นชุดที่ถูกลงสนามในเกมแรกเนาะก็จัดตามนั้นเลยมาก็จะเกมก็กำลังจะเริ่มขึ้นในครึ่งเวลาแรกนะก็จะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์ชุดสีขาวนะส่วนแมนยูเต็ดมาชุดสีแดงอาจจะเป็นสเปอร์แล้วจะขึ้นเกมมานี่แมดิสันให้มาที่คริสกี้ซัสซันกับอีบิซูมามิซูมาขึ้นหน้ามาที่ชาริซอนให้มาที่ซองเฮอร์มินให้มาที่ชาริซอนลูกนี้โดนเกี่ยวโอ้โหผู้สินให้ฟาวก็เป็นฟรีคิกในระยะอันตรายเลยนะดิซโดมาร์ติเนสเนี่ยโอ้โหก็ไปขอไปเถียงพุทธศิลป์เล็กน้อยแต่คนฟันน่ะเป็นวารานะโอ้จังหวะนี้เนี่ยก็ได้แค่เตือนไปจังหวะเป็นนิชาริซอนนะที่จังหวะทำชิ้นกับซองเฮอร์มินโอ้โหวารานไปหัวเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนะวารานก็ไม่เห็นด้วยนิดนึงก็กลายเป็นลูกฟรีคิกของท่านแมนฮอตสเปอร์นะครับผมจังหวะนี้ก็จะเป็นทางด้านของเจมส์แมดิสันนั่นอยู่ที่ลูกแมดิสันซอยเท้าแล้วยิงเลยโอ้โหกลายเป็นฟรีคิกสวยๆเลยนะใน2นาทีแรกนะท่านแมนฮอตสเปอร์โอกาสยิงครั้งแรกแล้วมาได้เลยครับผมจากเจมส์แมดิสันโอ้เบอร์10คนใหม่ของทีมนะจากที่แฮร์รี่เคนโอ้ย้ายทีมไปเป็นที่เรียบร้อยเจมส์แมดิสันก็สวมเบอร์นี้แทนแล้วก็ยิงประตูได้เลยครับผมโอ้ก็เป็นสเปอร์เจ้าบ้านแล้วขึ้นนำ1-0ก็หมดเจมส์แมดิสันนั้นนาทีที่2โอ้ถือว่าออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะสำหรับทีมตาไก่ที่ผมดูเจมส์แมดิสันโอ้โอ้กดลูกนี้ปั่นข้ามกำแพงมาโอนาน่าเนี่ยยิงแบบนี้ก็มันจะเซฟยังไงครับผมโอ้ก็ตัดสินใจยิงโดยตรงเลยนะแมดิสันนะโอ้ลูกนี้บอลมันข้ามกำแพงแล้วก็พุ่งทะยานเข้าประตูไปแบบสวยงามเลยเป็น1-0ครับผมที่ท่านนักเสือขึ้นนำนะเจมส์แมดิสันนาทีที่2เท่านั้นโอ้แมนยูไนเต็ดก็โดนเร็วเลยนะในเกมนี้นะมาดูกันว่าจะกลับมาได้ไหมตัวนี้ทิ้งยาวมาทางขวาเลยนี่ฟาบิสากาฟาบิสากาให้มาที่เมสันเมาส์เมาส์ลากจีขึ้นมาล็อกทีหนึ่งให้มาที่กานาโชแล้วกับเมสันเมาส์ใหม่ไอ้ซันซันกับแอนโทนี่แอนโทนี่พลิกได้แล้วกดเลยโอ้โหก็ถือว่ายิงได้น่ากลัวนะแอนโทนี่นะจังหวะยิงด้วยขวาบอลมันก็ดูดกอไปนิดเดียวนะก็น่าเสียดายมากสเปอร์จะได้รู้ตั้งแต่ขึ้นมานะกีเกมเมอร์วิคาริโอซัสซันมาที่ฟานเดอร์เฟนฟานเดอร์เฟนขวาตอนนี้แอมเบอร์สันแอมเบอร์สันรอยัลล่าจีขึ้นมาเรื่อยจังหวะนี้ซัสซันกับฟานเดอร์เฟนใหม่ให้มาตรงกลางนี่แมดิสันให้มาที่ฟานเดอร์เฟนแล้วก็เปิดซาดยาวมาตรงนี้คูเยสกี้ก็เก็บบอลไม่ได้เสร็จลูกชอมันอยู่ขึ้นเกมใหม่นี่บูโน่บูโน่แฟนนันลากจีขึ้นมานี่ให้มาที่กาโชเล่นกับบูโน่เล่นกับกาโชใหม่นี่เมสันเมาส์เมาส์ลากจีขึ้นมาขวาตรงนี้มีเติมแล้วฟาบิสก้าฟาบิสก้าดีดมาลูกนี้ก็โดนสเปอร์ดักได้บอลนี้คาเซมิโร่โบชมาที่วาลานวาลานให้มาที่เมาส์เมาส์มาทางขวาผมมาที่ฟาบิสก้าฟาบิสก้าลากจีขึ้นมาเองจังหวะนี้ล็อกทีหนึ่งฟาบิสก้าตัดเข้าในมาจังหวะนี้เล่นกับคาเซมิโร่เล่นกับเมาส์เมาส์ให้มาที่บูโน่บูโน่แฟนันไถมาเองซ้ายตรงนี้ลูกชอเติมให้มาจังหวะนี้โดเคสกี้อ่านได้บอลจังหวะนี้ลิซาโดมาร์ติเนสได้บอลตรงนี้พลิกได้ไหมแล้วก็เปิดเปลี่ยนแกมมาทางขวาเลยตรงนี้ที่ฟาบิสก้าดูดบอลลงได้จังหวะนี้มาที่เมสันเมาส์เมาส์ขึ้นหน้ามานี่ทางด้านของรัสฟอร์ดรัสฟอร์ดแล้วยิงเลยโอ้โหลูกนี้เฉียบคมเหลือเกินแล้วมาครับรัสฟอร์ด
โอ้มันอยู่กลับมาได้เร็วนะก่อนนาทีที่13นะตีเสมอจนได้โอ้ก็เป็นฝั่งของทีมเยือนได้เฮบ้างนะโอ้มาคาร์ลฟอร์ดก็ใช้โอกาสไม่เปลืองนะโอ้โหแล้วก็ลงโทษทางด้านของเจ้าบ้านได้เลยโอ้ก็แมนยูตีเสมอเป็น 1-1 ครับผมโอ้แล้วมาดูภาพช้ากันนะโอ้จังหวะขึ้นเกมมาเรื่อยๆของแมนยูนะเปลี่ยนแกมาทางขวานั่นนิฟาบิสก้าดูดบอลลงจังหวะนี้เนี่ยให้มาที่เมาส์แล้วดีดมาแล้วดูแลฟอร์ดขืนได้แล้วพีก็กดเลยโอ้โหลูกนี้บองพุ่งเป็นจรวดเลยนะโอ้โหทางด้านของมาคาร์ลฟอร์ดยิงได้หนักหน่วงมากดูเมาส์ให้มาแล้วดูมาคาร์ลฟอร์ดขืนจังหวะนี้ได้แล้วพอมันเข้าข้อแล้วยิงมันเหลือเกินนะรัดฟอร์ดก็ผมมาตีเสมอได้นะแมนยูมาคาร์ลฟอร์ดนาที14นะครับผมถือว่าเกมก็น่าจะสนุกมากขึ้นนะมีประตูทางด้านของตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเลยตัวนี้สเปอร์ก็ไม่ยอมน่าจะขึ้นเกมมานี่เอเมอร์สันรอยัลลาจีขึ้นมาเรื่อยๆจังหวะนี้ล็อกที1เอเมอร์สันฟามาที่ฟานเดอร์เฟนออกมาตรงกลางจะมีแมดิสันให้มาที่อีบิซูมาซานซานกับซองเฮอร์มินตรงนี้พลิกได้ซอนให้มาที่ริชาริซอนตรงนี้เข้าขวาแล้วกดเลยโอ้โหก็ไปเฉียดซอนนิดเดียวโอ้จังหวะนี้ก็ถือว่ายิงได้ลุ้นเลยนะริชาริซอนนะโอ้จังหวะทำชิ่งมาแล้วตรงนี้ให้มาที่ทางหน้าของบิซูมาเล่นกับซอนเฮอร์มินแล้วดูพลิกจังหวะนี้ให้มาเข้าขวาแล้วริชาริซอนแล้วโอ้โหพยายามปั่นนะลูกนี้บอลไม่โค้งให้โอ้ก็น่าเสียดายนะจังหวะนี้ขอท่านแอมฮอสเปิร์นนะครับผมเป็นลูกตั้งแต่ที่มาของแมนยูอังเดโอนาน่าน่าจะวันนี้ก็จะเป็นคนเล่นตัวนี้สั้นๆมาที่ลาแฟวาลานวาลานและเปอร์ซาดยาวมาเลยจังหวะนี้กานาโชตุ่มก็ลูกนี้เสยมาเนี่ยแล้วฟอร์ดเก็บได้ด้วยนี่แอนโทนี่ไอ้มาที่เมสันเมาส์ขวามีเติมนะฟิสก้าลาจีขึ้นมาจังหวะนี้เปลี่ยนแกมาซ้ายบ้างนี้ลูกชอให้มาที่เมสันเมาส์เลี้ยงจีขึ้นมาซ้ายตรงนี้ลูกชอเติมใหม่ลูกชอจังหวะนี้ไถมาเองตัวนี้จิ้มให้เมสันเมาส์เลยกับทางด้านของลูกชอให้มาที่กาลาโชฝากกลับมาที่บูโน่แฟนันบูโน่ดึงล็อกทีหนึ่งให้มาที่กาลาโชขวาตัวนี้มีแลบมาสวนนี้ไปแล้วฟาบิสก้าดูดบอลลงจับบอลได้ลูกนี้เข้าซ้ายเปิดได้ไหมตัวนี้ลากจิ้มมาให้มาที่แอนโทนี่แอนโทนี่เล่นกับบูโน่แฟนันบูโน่แล้วยิงเลยลูกนี้บอลฉลับก็เข้ามือกุกิโน่ลิคาริโอนะก็รับสบายไปวิคาริโอจังหวะนี้ก็คุยยังมาทางขวาเลยตัวนี้เอเมอร์สันลาจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เปิดซาดยามาเลยแล้วก็คุยเยสกี้ดักได้บอลตรงนี้ลูกช่อให้มาที่วาลานเล่นกับเมาส์ให้มาที่เซวิโลเล่นกับริซาโดมาร์ติเนสออกมาทางซ้ายให้มาที่ลูกช่อลากจี้ขึ้นมาจังหวะนี้ดึงล็อกที1แล้วให้มาที่กาดาโชเล่นสั้นกับบูโน่แฟนันบูโน่ให้มาที่กานาโชอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้ไปไม่ได้เสียริชาริซอนแล้วสเปอร์จะย้อนคือมาสคิปให้มาที่โรเมโรเล่นกับฟานเดอร์เฟนขวามีเติมตรงนี้เอเมอร์สันลากจีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเปิดเปลี่ยนแกมาทางซ้ายเลยจะมิซอนเทอร์มินมองเช็ดมาลูกนี้ก็โดนวาลานอ่านได้วาลานตัวนี้ให้มาสั้นๆที่เซมิโลเล่นกับวาลานใหม่ตัวนี้ตรงกลางให้บูโน่แฟนันออกมาที่กานาโชเบิร์ขึ้นหน้ามานี้มาคาร์ลฟอร์ดสายตัวนี้ลูกชอเติมลูกชอเลี้ยงจี้ขึ้นมาตัวนี้กานาโชโดนปั๊มแล้วเสร็จฟานเดอร์เฟนตัวนี้บิซูมาให้มาที่ซองเฮอร์มินเล่นกับคริสกี้ออกมาที่ริชาริซอนให้มาที่คริสกี้ใหม่ตัวนี้ขวาให้มาที่เอเมอร์สันจังหวะนี้เลี้ยงกินแดกขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้ให้มาที่คริสกี้ยังไงมาที่แมดิสันเล่นกับคริสกี้จังหวะนี้เข้าซ้ายแล้วแต่เมาส์โอ้โหตรงนี้ยังไปได้อยู่ตรงนี้ที่ชาริซอนได้ยิงโอ้นาน่าแล้วก็ถือว่ายืนตำแหน่งได้ดีก็คว้าติดมือเลยนะจังหวะนี้แล้วสเปอร์จะได้บุกใหม่ที่ชาริซอนดิชาริซอนให้มาที่ซอนแล้วกดเลยลูกนี้โอ้นาน่าเซฟอีกแล้วโอ้ก็มีจังหวะยิงหลายครั้งเลยนะสเปอร์เพลย์นี้นะแล้วก็โอนาน่านะตรงนี้เตะเร็วมาเลยตรงนี้ให้มาที่ลูกชอลูกนี้ให้มาที่บูโน่แฟนันขึ้นหน้ามานี่กาลาโชสันสันกับบูโน่แฟนนั่นแล้วก็เปิดซาดยาวมาตรงนี้ก็โดนดักได้ดูอีบิซูมามงตั้งมาก็ให้มาที่แมดิสันเล่นกับซอนเฮอร์มินเอามาที่ชาริซอนลูกนี้ก็ไม่ดีก็ผมว่ากลายเป็นแมนยูเก็บได้นี่ลูกชอให้มาที่ริซาโดมาร์ติเนสเปิดเปลี่ยนแกมาทางขวาจังหวะนี้ที่ฟาบิสากาล็อกไปล็อกมาจังหวะนี้ดึงล็อกได้ให้มาที่กาเซบิโลอาเซวิโลเปิดซาดยาวมาตรงนี้ฟานเนอร์เฟนโอ้มองลูกนี้เนี่ยก็มาที่อูโดกี้เล่นกับบิซูมาลากจี้ขึ้นมาบิซูมาให้มาทางซ้ายที่อูโดกี้ลูกนี้อูโดกี้ทำเกมขึ้นมาเองแล้วก็เปิดซาดยาวมาตรงนี้โดนมาติเนสดักด้านนี้แมดิสันให้มาทางขวาที่เอเมอร์สันรอยัลลูกนี้ให้มาที่แมดิสันเล่นกับเคสกี้เล่นกับแมดิสันใหม่แมดิสันดึงหลอกทีหนึ่งตรงนี้ซองเฮอร์มินได้อยู่
ซองฮึมินสับขาหลอกแล้วตรงนี้ปั๊มโดนทางด้านของอีพิซูมาเนี่ยยังเก็บได้นี่แมดิสันขวาตัวใหญ่มาซันโรยัลแมร์เมอร์สันจังหวะนี้แตะบอลให้กลับมาที่แมดิสันอีกรอบหนึ่งแมดิสันเข้าในมานี้ที่ชาริซอนแล้วได้ยิงโอ้ติดบล็อกเอาแต่ผู้ตัดสินให้ฟาวโอวาลานหงุดหงิดเลยนะโอ้โหมาโดนจับฟาวแบบนี้เนี่ย2ครั้งแล้วโอ้โหแล้วโดนเตือนเลยบอกว่าครั้งต่อไปไม่มีแล้วสำหรับเอลวารานะไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันนะแต่ลิชาริซอนเนี่ยกิ้งคาโลไปแล้วโอ้จังหวะที่ทางด้านของลิชาริซอนได้บอลนั้นจะพลิกแล้วโอ้โหเอาไปขวางการยิงนะจังหวะนี้แล้วโอ้โหลิชาริซอนกลายเป็นสะดุดเท้าวาราแล้วก็ล่วงลงไปโอ้วาราบอกเจ้าตัวไม่ได้ทำอะไรเลยโอกาสไม่รู้ฟรีคิกของฝั่งของสเปอร์นะครับผมโอ้โหก็เสียประตูจากลูกแบบนี้นะแล้วตรงนี้ระยะใกล้กว่าเดิมอีกแมดดิสันซอยเท้าแล้วยิงเลยโอ้แล้วก็ฉายภาพซ้ำเลยนะสเปอร์แล้วขึ้นมาเป็น 2-1 ครับผมจากเจมส์แมดดิสันโอ้ก็เบอร์10มันร้อนแรงเหลือเกินนะโอ้เพิ่งใส่เสื้อตัวนี้เลขนี้เป็นนักเตะใหม่แล้วโอ้ซัด2ประตูจากฟรีคิกไปเลยแมดดิสันโอ้จังหวะดีแล้วโอ้โหซอยทาแล้วดูปั่นโค้งๆมาโอ้นาน่าเนี่ยโดนฟรีคิกเนี่ย2ลูกติดเลยนะโอ้โหแต่ว่ายิงได้เฉียบขาดเหลือเกินจะเป็น 2-1 ครับผมที่สเปอร์ขึ้นนำนะเจมส์แมดดิสันนาทีที่45โอ้ก็มาในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเลยนะทางด้านของสเปอร์นะนาทีที่1กับ45นะที่ทำได้ตรงนี้ทางด้านของแมนยูเนี่ยก็ไม่ยอมนะตรงนี้ขึ้นเกมมาฟาบิสกาลูกนี้ตั้งป้อมเปิดมาลูกนี้ก็โดวิคาริโอลูกนี้ก็ชกทิ้งออกมาแต่ว่าทัศจังหวะนี้เนี่ยโอ้ไม่รู้ว่าสินเป่าอะไรให้อ๋อเป่าฟาวแล้วจังหวะนี้เนี่ยต้องแตะฟาบิสกาแล้วก็อูโดกี้ที่เข้าช้าใส่แล้วโอ้โหจังหวะเปิดของฟาบิสกาจังหวะล็อกเข้าซ้ายแล้วจังหวะนี้โอ้มีนิดนึงนะตรงนี้ก็ผู้สินเห็นก็เป่าฟาวคืนให้ครับผมมันเป็นลูกฟรีคิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปก็ช่วงท้ายในครึ่งแรกน่าจะเป็นเพลย์สุดท้ายแล้วนะแต่ทางด้านของแมนยูจะมีสูตรไหนบรูโน่เปิดมาลูกนี้ก็ได้ควิดด้วยโอ้กาลาโชจังหวะนี้เนี่ยไม่เฉียบคมพอนะแล้วซินเป่าจบเกม45นาทีแรกก็โหไปทางด้านมอสเปอร์นะที่ออกนำแมนยูแต่อยู่2ประตูต่อ1ครับผมมาดิสันยิง2ประตูนะนาทีที่2กับ45แล้วก็แมนยูได้ประตูเป็นตีเสมอนะลูก1-1เนาะแต่มาคัทแรดฟอร์ดนาที14ก็เกมเริ่มในครึ่งเวลาหลังนะครับผมแมนยูมีเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนหนึ่งนะเอาเจดอนซานโชนะลงมาแทนอาริฮานโอกานาโชก็เทนฮากปรับ1ตำแหน่งนะหลังจากที่โดนขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกตัวนี้แมนยูจะขึ้นเกมมาในลูกช่อให้มาที่เมาส์พลิกมาจังหวะนี้มาที่ซานโชมาทางซ้ายที่ลูกช่อช่อขึ้นเกมมาเองตัวนี้ล็อกที1ลูกช่อลูกนี้ให้มาที่บูโน่ได้กับซานโชมาที่บูโน่อีกรอบหนึ่งบูโน่ดีกับมาตัวนี้ลัดฟอร์ดแล้วกดเลยโอ้ลูกนี้สุดสวยเลยครับผมแมนยูได้เตะตีเสมอจะมาแล้วฟอร์ดโอ้โหจังหวะนี้ได้ยิงนี่มันเท้าเหลือเกินนะโอ้ลูกนี้บอลพุ่งเป็นลูกไฟเลยโอ้ทางด้านของวูเดสเปอร์วิลสคริปเนี่ยต้องโวยเพื่อนหน่อยนะที่ปล่อยให้ลัดฟอร์ดยิงแบบนี้นะโอ้แต่การเป็นประตูสุดสวยไปเลยนะของแมนยูได้เตะโอ้มาดูจังหวะที่ภาพช้ากันนะโอ้โหจังหวะที่บูโน่ดีดมาเนี่ยแล้วดูเมาส์ปล่อยให้ลัดฟอร์ดแล้วจังหวะนี้ไม่มีคนเข้าเลยนะโอ้โหยิงลูกนี้บอลพุ่งเป็นจรวดเลยครับผมแล้วมันซุกก้นเข้าตะข่ายไปเลยโอ้ดูจังหวะดูบูโน่ยึกทีนึงแล้วดูเมาส์เจ้าตัวขอบอลนะแต่ปล่อยให้ลัดฟอร์ดเล่นโอ้ลูกนี้กลายเป็นหลอกทางด้านของบูเดสเปอร์เนี่ยกินขาดเลยนะแล้วยิงได้อย่างเฉียบคมมากโอ้เบอร์10อีกแล้วนะโอ้โหเกมนี้เนี่ยเบอร์10ยิงอย่างเดียวนะมาคัทแรดฟอร์ดนาที49ที่ตีเสมอให้กับแมนยูเป็น2ประตูต่อ2นะครับผมตอนนี้สเปอร์นะก็โดนตีเสมอแล้วก็จะขึ้นเกมมาเลยนะนี่ฟานเดอร์เฟนแฮมเบอร์ดี้เอเมอร์สันเล่นกับเจมส์แมดิสันให้ขึ้นหน้ามาร์คิเอสกี้โดนเมาส์ตัดได้นี่แมนยูจะขึ้นเกมมาเซมิโลเล่นกับเมาส์ลากจี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นเกมมานิซานโชเล่นกับลัดฟอร์ดทิ้งมาทางซ้ายจะที่มาที่ลูกชอลูกนี้ตัดเข้าในมาเองลูกชอให้มาที่เมสันเมาส์จังหวะนี้ขวามีเตอร์แล้วมาร์คฟอร์ดแล้วยิงเลยโอ้ติดเซฟวิคาริโอโอ้ก็จะเอาแฮตทริกเลยนะมาคัทฟอร์ดนะแต่วิคาริโอไม่ยอมโอ้จะตัวเสียดายนะจังหวะขึ้นเกมมาลูกชอนะให้มาที่ทางด้านของเมสันเมาส์แล้วดูโอ้มาคัทฟอร์ดจังหวะนี้เนี่ยโอ้ได้กดเลยแล้ววิคาริโอก็ไม่ยอมง่ายๆครับผมก็ขอสะใจนิดนึงเอากลายเป็นลูกเตะมุมนะครับฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นบรูโน่แฟนเดสน่าจะเป็นคนเล่นบรูโน่จังหวะนี้เล่นลูกสูตรมานี่ลูกช่อให้ดีกับมาที่ฟาบิสกาเข้าซ้ายตรงนี้ให้มาที่แอนโทนีโอ้ลูกนี้เนี่ยมันคนละช่องกันนะเสียบอลให้กับสเปอร์นี่สเปอร์จะขึ้นเกมเอาเชสกี้คุยเชสกี้ให้มาที่แมดิสันเล่นกับฟานเดเฟน
ฟานเดอร์เฟนยังไงขวาตัวที่เอเมอร์สันเล่นกับฟานเดอร์เฟนอีกรอบหนึ่งฟานเดอร์เฟนค่อยๆเลี้ยงจี้ขึ้นมานี้เอเมอร์สันให้มาที่ฟานเดอร์เฟนแล้วก็เปิดซาดยาวมาจังหวะนี้ที่ลูกชอก็เก็บบอลดูดนิ่มเลยตัวนี้ให้มาที่บูโน่เล่นกับลูกชอใหม่ลูกชอจังหวะนี้เลี้ยงจี้ขึ้นมาเองลูกชอยังไงให้มาที่เอเมอร์สันเมาส์เล่นกับซานโชซานโชจะแหวกได้ไหมตรงนี้โดนแมดิสันอ่านได้แล้วตัวนี้สเปอร์จะย้อนคือมาเชสกี้แล้วขึ้นหน้ามากับติดิสโดมาติเนสแล้วก็ออกข้างก็ผมเป็นลูกทุ่งของสเปอร์คุยเชสกี้แล้วตัวนี้ก็จะทุ่มเร็วมาเลยตัวนี้ที่แมดิสันแล้วก็เปิดซาดยาวมาจังหวะนี้ล่ะดูว่าลงได้ไปยิงเลยโอ้โหได้เป็นสเปอร์แล้วขึ้นนำแมนยูไนเต็ดอีกครั้งนึงนั่นเป็น 3-2 ครับผมจากซงฮยุนมินโอ้ก็ดูนี้ก็ขอโปรยกระดาษต่อหน้าแฟนบอลหน่อยครับผมโอ้โหที่อยู่ตรงนั้นพอดีโอ้เปิดแม่นมากนะดูแมดิสันเปิดมาเนี่ยโอ้โหแล้วซองฮยุนมินสอดมาจังหวะที่ฟานดิซาก้าเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะหัวซอนเนี่ยมาแล้วก็กระดกลูกนี้ง่ายๆเลยดูลูกเปิดของแมดิสันนะวันนี้เนี่ยฟอร์มเด็ดดวงเหลือเกินเปิดมาแล้วจังหวะมันได้หมดเลยนะแล้วหัวเจ้าตัวพักอกแล้วก็ดีลูกนี้เนี่ยหนีตัวโอนาน่าไปแบบเฉียบขาดเลยเป็น 3-2 ที่สเปอร์เนี่ยขึ้นนำอีกครั้งนึงนะซองฮยุนมินนาที60โอ้เกมนี้มันเดือดเหลือเกินนะมี5ประตูไปแล้วนะโอ้จังหวะนี้เนี่ยแมนยูก็โดนโหหลังจากที่ตีเสมอได้2ครั้ง2คาจะมีเทิร์ดไทม์ลักกี้หรือเปล่าล่ะตัวนี้แมนยูแต่ขึ้นเกมมานี่ลูกช็อตให้มาที่ซาโชซาโชเล่นกับเมาส์เปิดมาลูกนี้ก็โดนอุดูกี้ดักได้นี่สคริปโมงเสยมาตัวนี้เมาส์ได้บอลอยู่ให้มาที่บูโน่ขวานี่ฟาบิสก้าเติมฟาบิสก้าล็อกทีหนึ่งให้มาที่เมาส์จะแหวกไปแหวกได้ด้วยตรงนี้ให้มาที่ลัดฟอร์ดพลิกมาจังหวะนี้โอ้แอนโทนีไม่ได้ไปกลายเป็นฝั่งของซัปเปอร์เดี๋ยวจะโตกับเมสซอนเฮอร์มินให้มาที่แมดิสันจังหวะนี้หลุดมาสวนไปแล้วแมดิสันลูกนี้โดนเมาส์กวาดได้บอลมาทางแอนโทนีลูกนี้ให้มาทางขวาที่ฟาบิซาก้าเลี้ยงกินได้ขึ้นมาล็อกทีหนึ่งให้มาที่คาเซมิโรเล่นกับลาแฟวารานวาลาลับเปียแก้มาทางซ้ายเลยจังหวะนี้ลูกชอลูกนี้ดูดบอลลงได้แล้วลากจี้ขึ้นมาเองจังหวะนี้ให้มาที่ซาโชล็อกทีหนึ่งแล้วก็เปิดลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกบอลตัวนี้ซาโชมาใหม่แล้วขอให้เป็นลูกชอนะตัวนี้ลูกชอลูกนี้แบกมาแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดโรเมโรดักได้กลายเป็นเตะมุมของแมนยูได้เตะไปครับผมก็จะเป็นบูโน่เฟรนเดสและจะเป็นคนเล่นแล้วแมนยูเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะเอาเมาส์ออกนะส่งที่เซริเซนลงมานี่ก็เจอทีมเก่านะสำหรับคริสเตียนอีริกเซนนะครับผมว่าตัวนี้บูโน่จะเป็นคนเล่นบูโน่เปิดมาลูกนี้ก็โดโรเมโรดักได้บอลมันย้อยมาจังหวะนี้เป็นทางด้านของลิชาริซอนได้บอลแล้วลิชาริซอนพลิกได้แล้วไปแล้วครับผมลิชาริซอนติดเครื่องแล้วลากจี้ขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจังหวะนี้ไม่มีใครเข้าก็จี้ขึ้นมาเองแล้วก็เปิดมาลูกนี้ก็เข้ามือโอนาน่าก็รับสบายไม่มีปัญหาอะไรครับผมตอนนี้เคลื่องเร็วมาเลยบอลจังหวะนี้ซานโชวงตั้งมานี้บูโน่แฟนนั่นบูโน่จังหวะนี้ซ้ายมีลูกชอเติมลูกชอลูกนี้บอลมันย้อนหลังนิดหนึ่งกลับที่บูโน่ใหม่บูโน่ให้มาที่คริสเตียนริเซนริเซนให้มาที่แอนโทนีแล้วเปิดมาลูกนี้ก็โดนฟาเดอร์เฟนดักได้บอลมันย้อยมาลูกนี้ก็ออกหลังไปเลยครับผมไปเตะมุมของแมนยูได้เตะมุมเยอะนะแมนยูได้เตะนะแต่ว่ายังเปิดไม่เข้าเป้าเท่าไหร่ทีนี้บูโน่เล่นซ้ำๆมานี่แอนโทนีเปิดมาลูกนี้ก็เซเวอร์สคิปบอลมาทางบูโน่เล่นกับคริสเตียนอีเซนอีเซนพลิกได้จังหวะนี้จะให้กับซานโชแล้วบอลมันเลยไปแล้วแล้วกลายเป็นสเปอร์โตกับนี้ไปได้ใช้ซอนลากจี้ขึ้นมาตัวนี้ให้มาที่ซอนเฮงมินซอนจังหวะนี้เล่นกับลิชาริซอนตัวนี้พลิกได้ไหมตัวนี้ดีกลับมาที่ซอนใหม่ซอนลากจี้ขึ้นมาจังหวะนี้เข้าซ้ายเข้าขวาแล้วกดเลยโอ้นาน่าก็ยังป้องกันไว้ได้นะจังหวะนี้นะก็ไม่ยอมให้เสียลูก4นะนี้เครื่องเร็วมาที่มาลานให้มาที่เซมิโลเล่นกับวาลานซานซานกับลิซิโรมาร์ติเนสมาติเนสแล้วเปลี่ยนมาทางขวาจังหวะนี้มาที่ฟาบิซาก้าเล่นกับเซมิโลแล้วก็เปิดซาดยาวมาตัวนี้เป้าอยู่ที่ลัดฟอร์ดลูกนี้มงชงมาโอ้แต่บอลมันเลยโอ้ทางหน้าของซานโชแล้วจังหวะนี้นะโดนสกัดมานิสโรมาติเนสให้มาที่บูโน่แฟนนันเล่นกับซันซานกับคริสเตียนลิกเซนขวานี้ฟาบิซาก้าเติมฟาบิซาก้าลูกนี้ตัดเข้าในมาเองฝ่ามาที่แอนโทนี่ดีกลับมาที่อีริกเซนแล้วยิงเลยโอ้ก็กีว่าวิคาริโอแล้วก็ลัดสบายมีปัญหาอะไรโอ้ก็ผัดกันยิงผัดกันป้องกันนะตอนนี้นะแล้วตอนนี้สเปอร์จะขึ้นเกมมาเชสกี้แล้วขึ้นหน้ามานี่ชาริซอนไฮมิริซอนเฮอร์มินซ้ายตัวนี้อูโดกี้เติมแล้วชิปมาจังหวะนี้โอนาน่าก็คว้าติดมือโอนาน่าจะทำอย่างไรจังหวะนี้ก็สั้นๆมานี่ลาแฟวารานให้มาที่เซมิโลมาทางขวาที่ฟาบิซาก้า
ฟาบิซาก้าให้มาที่กาเซมิโรอีกรอบหนึ่งมาทางขวาที่ฟาบิซาก้าแล้วชี้มาทางซ้ายจังหวะนี้ลูกชอให้มาที่บูโน่บูโน่เล่นกับซานโชลูกนี้ซ้ายตัวนี้ลูกชอเติมลูกชอลาจีขึ้นมาโดนปั๊มแล้วแล้วกลายเป็นสเปอร์จะย้อนคืนมานี้ชาริซอนดิชาริซอนโดน3คนลุมไปได้ไหมไม่ได้ครับผมว่าตรงนี้แมนยูจะได้โต้กลับมาบูโน่บูโน่ให้มาที่ลัดฟอร์ดเล่นสั้นๆกับเซมิโลเซมิโลให้มาที่บูโน่แฟนนันซ้ายตัวนี้ลูกชอเติมลูกชอไปสุดเส้นแล้วเปิดมาลูกนี้แล้วโอ้ลัดฟอร์ดจังหวะพุ่งมาเนี่ยบอลมันเลยแล้วกลายเป็นสเปอร์ต้องเคลียร์ทิ้งออกข้าไปเรื่องทุกของแมนยูเวลาเหลือไม่มากแล้วนะแมนยูน่าจะตีเสมอได้ไหมตัวนี้แอนโทนี่ให้มาลูกนี้ไม่ละเอียดเซอร์เวอร์สคริปเลยโอลิเวอร์สคริปก็คอมบอลนะตัวนี้อุโดกี้ให้ไปที่โรเมโรเล่นกับอุโดกี้อีกรอบหนึ่งซันซานกับโรเมโรใหม่โรเมโรให้มาที่สคริปออกมาทางซ้ายที่อุโดกี้อุโดกี้เปิดซาดยาวมาเลยจังหวะนี้ต้องเป็นวารานดักได้แล้วก็แมนยูฟาบิสก้าซันซานกับริซโซมาติเนสมาติเนสให้มาที่บูโน่สั้นๆกับวารานจังหวะนี้แล้วไม่ทันครับผมผู้สินเป่าจบเกม90นาทีไปที่เรียบร้อยครับผมเป็นสเปอร์นะที่เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่3ประตูต่อ2ครับผมเจมส์มาดิสันนะยิงฟรีคิกสุดสวยนาทีที่2มาคาร์เลฟฟอร์ดยิงตีเสมอนาที14แล้วก็แมดิสันนะมายิงฟรีคิกอีกลูกนึงนาที45แล้วฟอร์ดยิงประตูสุดสวยอีกครั้งนึงนะให้มันยูตีเสมอ 2-2 เป็นนาที49แล้วก็ซองเฮือมินนะมาซัดประตูชัยนาที60นะครับผมมากลายเป็นทางหน้าของทอตเทนแฮมสเปอร์ในการจำลองเกมของผมเนี่ยก็คว้า3คะแนนไปในเกมนี้นะครับผมก็สำหรับในการจำลองเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและกับคู่บิ๊กแมตช์เนาะระหว่างทางหน้าของทอตเทนแฮมสเปอร์เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับในการแข่งขันจริงเนี่ยในเกมคู่นี้เนี่ยจะเล่นกันในวันเสาร์ที่19สิงหาคมเวลา 17:30 นะครับผมก็แฟนบอลทั้ง2ทีมก็ติดตามรับชมกันได้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะให้ผมทำการจำลองเกมในคู่ไหนเนี่ยก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะถ้าผมอ่านมาเจอเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะจัดคู่นั้นๆให้นะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ